สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มาในช่วงเวลาประมาณเกือบ 5:00 น.นะครับผมรวมข่าวใหม่ล่าสุดให้กับแฟนแมนยูนะครับแล้วตอนนี้ข่าวก็ออกมาเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเชิงลึกนะครับซึ่งบางเรื่องผมก็ไม่ได้รู้หรอกนะครับแต่วันนี้ผมเจาะรายละเอียดเชิงลึกให้นะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นจากข่าวที่1ก่อนนะครับข่าวที่1นะครับผมเริ่มต้นด้วยของพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎละแต่เป็นเขาเรียกว่าไงอะในสนามแข่งขันจริงนะครับก็จะอนุญาตให้มีคนอยู่ในสนามแข่งขันได้300คนนะครับคือมากกว่าเดิมนะครับทีนี้เนี่ย300คนประกอบด้วยใครบ้างนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากผู้เล่นก่อนนะครับผู้เล่นเนี่ย20 คนทีมละ20คนนะครับแล้วก็สตาฟอีก12คนรวมแล้ว32คน2ทีมก็64คนนี่คือในส่วนของผู้เล่นนะครับส่วนอีกประมาณ226คนประกอบด้วยใครบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับผู้แทนของสโมสรผู้กำกับเส้น2คนผู้ตัดสินที่4เนี่ยครับที่อยู่ในสนามได้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ VAR นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ถ่ายทอดนะครับนี่ตรงนี้นะครับที่อยู่ใน226คนนะครับมีอีกพนักงานอีก98คนในพื้นที่ข่าวเนี่ยก็จะให้นักข่าวมาทำงานได้ในพื้นที่อีก98คนนะครับแล้วก็จะมีอีก25คนเนี่ยเป็นนักข่าวที่รายงานสดแล้วก็เป็นนักข่าววิทยุอีก15คนนะครับนี่แหละ300คนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในเกมพรีเมียร์ลีกครับเอาตรงๆเลยไม่เงียบเหงาแน่พรีเมียร์ลีกจัดอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยมันไปอยู่ที่ว่ามาตรการจะมีการพูดคุยก่อนแข่ง15นาทีในห้องแต่งตัวด้วยการเสี่ยงทายนะครับหัวก้อยการเปิดเพลงพรีเมียร์ลีกเข้าสนามยังคงมีเหมือนเดิมนะครับก็เอาตรงๆเนาะฟุตบอลเนี่ยยังคงลักษณะเดิมแต่เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เดิมอะเป็น300คนนะครับนี่ยังดีกว่าเก่าเนาะก็ตามนี้นะครับนี่คือบทสรุปเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ในสนาม300คนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนลืมเลย FIFA เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันพฤหัสเนี่ยก็มีการประชุมเรื่องของกฎใหม่นะครับกฎใหม่มีผลยังไงบ้างนะครับของ FIFA ประกาศล่าสุดนะครับไม่เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับล่าสุดนะครับมีกฎใหม่เปลี่ยนแปลงอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับเอาแบบสรุปสั้นๆง่ายๆก็คืออนุญาตให้ผู้เล่น1คนเล่นให้กับ3สโมสรได้ใน1ฤดูกาลนะครับเดิมทีให้เต็มที่2ตอนนี้ให้3ครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากการระบาดของโควิดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะยังไงอะมันไม่สะดวกนะครับตอนนี้ก็อนุญาตกฎข้อที่1คือผู้เล่น1คนย้ายได้3สโมสรใน1ฤดูกาลนะครับนี่คือกฎข้อที่1ที่แก้นะครับส่วนกฎข้อที่2ก็คือเขาเรียกว่ากฎยืดหยุ่นในการลงทะเบียนนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของตลาดนักเตะนะครับวันเวลา16สัปดาห์เนี่ยกำลังจะประกาศเหมือนกันเขากำลังจะประชุมนะครับเพราะว่าแต่ละลีกเนี่ยมันเปิดไม่พร้อมกันทีนี้เนี่ยข้อที่2ที่เปลี่ยนแปลงก็คือการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยครับสำคัญกับใครมากที่สุดตอนนี้ตัวอย่างชัดเจนที่สุดก็คือดีลของฮาคิมซีเอ็กของเชลซีครับฮาคิมซีเอ็กจบฤดูกาลนี้มาได้เลยคือจริงๆจะต้องรอตลาดนักเตะประกาศในช่วงของประมาณสิงหากันยานะครับคราวนี้ฟีฟ่าเปลี่ยนกฎแล้วครับจบฤดูกาลฮาคิมซีเอ็กสามารถมาร่วมทัพเชลซีได้เลยนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ฟีฟ่าได้เปลี่ยนกฎ2ข้อนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันแบบจัดเต็มบ้างนะครับผมบอกว่าคือแฟนแมนยูขอผมอะว่าขอให้จัดลึกๆผมก็จัดให้ข่าวลึกๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่1เรื่องราวของอัสซูฟาตินะครับเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปนะครับว่าก่อนที่อัสซูฟาติเนี่ยจะมีค่าฉีกสัญญา170ล้านปอนด์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เสนอเงินจำนวน89ล้านปอนด์ให้กับบาร์เซโลนาไป1ครั้งแล้วนะครับผลปรากฏว่าบาร์เซโลนานะครับปฏิเสธดีลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีตามรายงานจากสปอร์ตนะครับหลังจากนั้นบาร์เซโลนาทำไงต่อนะครับ
บาร์เซโลนาใช้วิธีการยื่นข้อเสนอในการฉีกสัญญาทันทีให้กับอัสูฟตินะครับก็จริงๆนะครับราคาที่บาร์ซ่าตั้งค่าตัวอัสูฟติไว้ในสื่อบอกไว้ประมาณเกือบ170ล้านปอนด์อ่ะผมใช้คำว่า150ล้านปอนด์ถึง170ล้านปอนด์ดีกว่าอยู่ในช่วงนี้ผมไม่มั่นใจในตัวเลขแต่ผมเอาตัวเลขตามข่าวนะครับคือราคาของอัสูฟติไว้17ปีเนี่ยมันโอเวอร์มากสำหรับที่บาร์เซโลนาตั้งไว้อยู่นะครับคือเขากันแมนยูจะได้ตัวไปนั่นเองนะครับจริงๆแล้วอัสูฟติเนี่ยต้นตำรับเขามาจากสโมสรเรียลเบติสเนี่ยนะครับทีนี้บาร์ซ่าได้นักเตะคนนี้มาเนี่ยถือว่าโอ้โหเอามาโก่งค่าตัวแบบแพงมากจริงๆนะครับนั่นก็หมายความว่าดีลของอัสูฟตินะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ต้องไปคิดที่จะไปเซ็นสัญญาด้วยหรอกนะครับเพราะว่าเขาใช้สัญญาเนี่ยล็อกตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือแมนยูไม่ควรที่จะจ่ายเงินเยอะจนเกินความพอดีครับก็ตามนี้นะครับนี่คือรายละเอียดเชิงลึกของอัสูฟตินะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูดเบอร์ลิงแฮมกันนะครับผมจะพยายามเล่าข่าวให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าข่าวแมนยูเยอะมากเพราะว่าวันนี้ผมจัดเชิงลึกทั้งนั้นนะครับเรื่องราวของจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับเรื่องที่1 นะครับก็คือเรื่องของเจ้าตัวปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับพร้อมที่จะไปร่วมดอทมุนไปร่วมทัพดอทมุนนะครับทีนี้การร่วมทัพดอทมุนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปและตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ตัวของจูดรู้ดีก็คือดอทมุนเนี่ยมีทีมงานที่พัฒนานักเตะที่สุดยอดมากอันนี้ใครก็ยอมรับทั้งโลกครับพ่อของจูดเองเนี่ยต้องการให้จูดไปอยู่อย่างนี้แหละนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นของแมนยูเนี่ยพ่อของจูดบอกไว้ว่าต้องรอเวลาคือให้เขาบอกว่านะครับให้ดูเอลลิงฮาลันเป็นตัวอย่างฮาลันเป็นยอดนักเตะพอไปอยู่กับดอทมุนยิงกระจายเลยแล้วก็เล่นดีกว่าเดิมกลายเป็นนักเตะขึ้นขั้นระดับโลกเลยจูดก็อยากเป็นอย่างนั้นแหละคุณพ่อเขาก็อยากให้จูดเป็นนะครับซึ่งนี่แหละที่มาที่ไปของการปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ในอนาคตมันมีในสื่อบอกไว้นะครับว่าถ้าจูดอยู่ในช่วงเวลานึงที่เหมาะสมนะผมใช้เวลาคำว่าเหมาะสมแล้วกันที่จะเป็นจอมทัพหรือเป็นอะไรที่แบบว่าที่โดดเด่นขึ้นมาจริงๆอ่ะก็สามารถเซ็นได้ดูตัวอย่างจากนักเตะเหล่านี้สิคริสเตียนพูริสิตพูริสิตมาอยู่กับดอทมูลตอนนั้นเองอ่ะ17ปีแค่นั้นเองอายุน้อยกว่าอายุประมาณจูดนี่แหละนะครับก็กลายเป็นนักเตะระดับโลกได้นะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วแหละนะครับก็นี่คือรายละเอียดเชิงลึกนะครับว่าจูดเองเนี่ยไม่เซ็นสัญญากับแมนยูเพราะอะไร1เจ้าตัวเลือกเอง2คุณพ่อและ3ตัวอย่างที่ถูกพัฒนาแล้วอย่างคริสเตียนพูริสิตนะครับนี่คือรายละเอียดเชิงลึกของข่าวจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรชฟอร์ดกันนะครับวันนี้มันเป็นเรื่องของลุคชอนะลุคชอพูดอะไรไว้เขาบอกว่าแรชฟอร์ดนะครับจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่สามารถพัฒนาได้มากกว่านี้นะครับคือลุคชอมองว่านะครับอนาคตของแรชฟอร์ดจะต้องคว้ารางวัลบัลลงดอร์นั่นเองนะครับทีนี้ก็มีการพูดถึงนะครับว่าแรชฟอร์ดเนี่ยอายุ22ปีเนี่ยยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับแต่ผมคงจะไม่เล่าแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นการอวยกันนะเนาะแต่ผมจะมีบทสรุปตอนท้ายที่สำคัญนะครับว่าแรชฟอร์ดเนี่ยมีความสามารถและควรที่จะได้รับรางวัลบัลลงดอร์ในอนาคตแน่นอนยืนยันจากลุคชอนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคู่กลางระดับเทพโอ้โหผมว่าตัวเทพนะเรื่องราวของพอพ็อกบากับบูโน่เฟอร์นันเดสว่าทำไมโซชาถึงจับคู่นี้ซ้อมด้วยกันและซ้อมกันเนี่ยไม่ใช่ซ้อมแค่9นัดที่เหลือนะแต่เป็นระยะยาวนี่นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าเรื่องข้อเท้าก่อนนะข้อเท้าพอกบา 100% ครับไม่มีอาการบาดเจ็บเพราะว่าในสื่อยืนยันละนะครับทีนี้บูโน่เขาสมบูรณ์อยู่ละฉะนั้นคู่กลางของแมนยูเนี่ยสุดยอดผมบอกเลยนะว่าสุดยอดหลังจากนี้นะครับอูริโกน่าโซชานะครับไม่ได้คิดแค่ให้พ็อกบากับบูโน่เล่น9นัดที่เหลือนะครับแต่มันหมายถึงการเล่นระยะยาวนั่นเองนะครับการฝึกซ้อมในสนามซ้อมเนี่ย45นาทีที่เล่นด้วยกันเนี่ยโซชาแฮปปี้มากเลยแล้วใช้คำว่าฟิตจำได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวของพ็อกบาจริงๆนะครับก็คือจะเป็นการให้จับคู่บูโน่เฟอร์นันเดสในระยะยาวในซีซั่นต่อไปด้วยนั่นเอง
นี่คือเหตุผลสำคัญที่โซชาเนี่ยจะไม่ขายพอพอกบาด้วยนะครับถ้ามันเวิร์กอะยังไงก็ไม่มีทางวันไม่คือไม่ยังไงก็ไม่ขายและสัญญาฉบับใหม่ของพอกบาก็จะมาด้วยเช่นกันนะครับนี่ผมเอาแบบสรุปนะครับพอดีมันมีมากจริงๆก็ตามนี้นะครับเล่นกันแบบระยะยาวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสมูเลอร์นะครับโทมัสมูเลอร์วันนี้เนี่ยพูดถึงคายฮาวเวิร์สกันนะครับวันนี้ผมนำเสนอเรื่องของคายฮาวเวิร์สเนี่ยมาริดสนใจมากผมใช้คำว่าสนใจมากเลยเพราะว่ามาริดต้องการตัวยื่นไป71เชลซียื่นไปก่อนหน้านี้เนี่ย70ถึง75ไปแล้วนะครับเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้เรื่องของกฎการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเนาะประชุมวันพฤหัสแท้ๆเนี่ยนะครับก็ตามรายงานนะครับว่าโทมัสมูเลอร์เนี่ยทำไมแมนยูต้องเซ็นสัญญากับคายฮาวเวิร์สให้ได้นะครับมูเลอร์เนี่ยเห็นนักเตะมานักต่อนักแล้วนะครับแต่คายฮาวเวิร์สเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจที่สุดและมีความสามารถมากที่สุดต้องโชคดีสักวันนึงอยู่ในกับสโมสรที่ใช่เนี่ยครับแล้วที่สำคัญก็คือสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ฮาวเวิร์สเล่นให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเป็นสโมสรที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่สโมสรระดับสุดยอดนี่คือโอกาสนะครับที่คายฮาวเวิร์สจะได้รับคนให้ข้อมูลก็คือโทมัสมูเลอร์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport ในเยอรมนีนะครับแล้วก็เอาตรงๆเลยพรสวรรค์ของนักเตะทีมชาติเยอรมันคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็นี่คืออีกหนึ่งแรงอะที่หนุนให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเซ็นสัญญากับคายฮาวเวิร์สนะครับแต่ต้องแข่งกับยักษ์ใหญ่อย่างมาดริดและเชลซีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาลีเอลลี่กันนะครับวันนี้นะครับFA ของอังกฤษนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับดาลีเอลลี่นะครับโชคร้ายสุดๆเลยโดนแบนในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็โดนแบน1นัดและมันเป็นนัดแมนยูตอนเปิดสนามด้วยสิเออมันไปเกิดอะไรขึ้นล่ะมันเป็นเรื่องการของมันเป็นเรื่องราวของดาลีเอลลี่ที่ทำเองเขาไปโพสต์ในสื่อนะครับเรื่องของการระบาดไวรัสโคโรนาแต่ตัวของดาลีเอลลี่เนี่ยพูดตลกกับเรื่องราวของโลกนี้แล้วก็มีพฤติกรรมเยาะเย้ยคนเอเชียในสื่อบอกว่าอย่างนี้นะครับผมเอาตามสื่อเลยนะแล้วเขาบอกอีกนะครับว่ามีการพูดล้อเลียนนะครับซึ่งทาง FA ไม่พอใจมากนะครับสั่งปรับดาลีเอลลี่ 50,000 ปอนด์แบน1นัดและมันนัดนั้นก็คือนัดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉะนั้นมูรินโญ่อาจจะต้องปวดหัวในเรื่องนี้นะครับก็ตามนี้นะครับผมเอาสั้นๆพอรายละเอียดมันเยอะนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาบิดเดเคอากันนะครับเรื่องราวของเดเคอาในวันนี้เนี่ยขึ้นหัวข้อไว้ว่าความท้าทายนะเดเคอาเหมือนกับบอกว่าเลย9นัดที่เหลือเนี่ยดีนแฮนเดอร์สันเนี่ยคุณสมบัติพร้อมที่จะจ่อแทนคุณแต่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดเคอาคุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีพอที่จะเล่นเกมยุโรปนะครับคือดีนแฮนเดอร์สันนะครับประตูวัย23ปีเนี่ยผลงานสุดยอดเดเคอาก้าวสู่อายุ30ปี9นัดที่เหลือเป็นโอกาสของเขาแล้วที่จะพิสูจน์ว่าเขาคือผู้สาประตูระดับโลกโดยการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผ่านเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาพูดกันไว้นะครับว่านี่คือบททดสอบที่สำคัญของเดเคอาและถ้าไม่แมนยูไม่สามารถเล่นเกมยุโรปได้หรือมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีอะแล้วเดเคอาพลาดคำตอบเดียวก็คือดีนแฮนเดอร์สันสมควรที่จะมาแทนเดคาร์ไหมล่ะชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือบทพิสูจน์ของเดคาร์หลังจากนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกแป๊บนึงนะครับเรื่องราวของตูริโซก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเรื่องราวของตูริโซมีในข่าวนะครับว่าเอเย่นเขาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเอเย่นของเขาก็คือเอริกคาสตานิโนนะครับผมเรียกสั้นๆว่าเอริกดีกว่าเอริกให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport เยอรมนีนะครับว่าผมไม่เคยได้เจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยการย้ายของโตริโซเนี่ยมาอยู่กับบาเยิร์นมิวนิคนะครับมาในปี2014นะครับโตริโซเองเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะบาเยิร์นมิวนิคทุ่มทุนไปทั้งหมด 41.5 ล้านยูโรนะครับเป็นเงินที่เยอะมากทีนี้การที่บาเยิร์นมิวนิคจะขายโตริโซนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็เอเย่นยังยืนยันนะครับว่าโตริโซเองเนี่ยไม่ได้รับการติดต่อจากแมนยูแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อพิเศษจากโซชาฉะนั้นดีลของโตริโซนะครับกองกลางของบาเยิร์นมิวนิคเนี่ยก็ไม่เป็นข่าวไม่จริงที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
นะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับรายละเอียดเชิงลึกตอบให้เรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของเสื้อนะครับเสื้อแข่งใหม่ฤดูกาล 2020-2021 นะครับมีใน Twitter แล้วนะครับเป็นสีขาวนะครับก็ให้มาดูกันดีกว่าเนาะ Adidas ออกแบบมาเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็คงจะเห็นกันในร้านค้านั่นแหละนะครับก็แค่บอกเฉยๆนะครับว่าเสื้อฤดูกาล 2020-2021 ในสื่อบอกว่ารั่วไหลทางออนไลน์นะครับก็เข้ามาดูกันตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องเมสันกรีนวูดดีกว่านะครับลุคใหม่ของเมสันกรีนวูดในฤดูกาลนี้นะครับเขาได้เติบโตขึ้นนะครับเด็กคนนี้นะครับก็เป็นเด็กวัย18ปีนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ได้ปรับโฉมปรับเปลี่ยนทรงผมใหม่นะครับแล้วก็มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นมีความเร็วที่มากขึ้นนะครับตัวของเมสันกรีนวูดนะครับผิดแปลกไปจากเดิมตรงที่ว่าเขาแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความฟิตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับตอนนี้เมสันกรีนวูดนะครับพร้อมแล้วที่จะกลายเป็นนักเตะหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับสิ่งที่เมสันกรีนวูดจะพิสูจน์ได้คือในสนามและผลงานที่จะทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด9นัดที่เหลือนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับช่วงเย็นละ 5:00 นกว่าละนะครับก็นี่นะครับคือเรื่องราวของบทสรุปทั้งหมดนะครับที่ทำให้นะครับก็เรื่องราวของพรีเมียร์ลีก300คนที่อยู่ในสนามไปแล้วนะครับเชิงลึกของบูโน่เฟอร์นันเดสกับบูโน่เฟอร์นันเดสกับพ็อกบาก็ไปแล้วนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปเนาะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับดีลอื่นๆเนี่ยจะเป็นยังไงต่อแต่ที่แน่ๆนะครับกฎใหม่ของ FIFA ที่เปลี่ยนใหม่นะครับผู้เล่น1คนเล่นได้3สโมสรต่อฤดูกาลข้อที่2การย้ายทีมจบฤดูกาลนี้มาได้เลยนะครับก็ไม่ต้องรอช่วงเวลาของตลาดนักเตะแล้วนะครับขอบคุณ TrueVision นะครับสดที่นี่ที่เดียว TrueVision นะครับสนใจสมัคร TrueVision โทร02-700-8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ